แล้วผมก็ถามเขาว่าเจ้าเคยติดคุกบ่แล้วบอกว่าเคยที่คดีอย่างพยายามฆ่าอีกยิ่งน้อยก็ย่างไปยิบขวดน้ำโขงมาฟาดผมเลยคนใหญ่นี่ย่างเอาย่างมาจับไปตีก่อนพอตีปุ๊บคนหน่อยสู่ขึ้นคือกล้องวงจรปิดก่อนเกิดอะไรขึ้นวงจรปิดคุณผู้ชมจะเห็นว่าคมสันกับพานุเดชที่บอกกันนั่งกินข้าวกันอยู่ปกติคมสันนั่งอยู่ก่อนพานุเดชนั่งอยู่มาตามทีหลังเสร็จแล้วก็มีการคุยกันจู่ๆคมสันลุกขึ้นไปหยิบขวดมาปั๊บฟาดเข้าไปเลยตอนแรกเข้าใจว่าจะไปหยิบขวดน้ำอัดลมมาจะมาเสิร์ฟให้แต่ไปทำร้ายเขาค่ะคุณผู้ชมแต่จุดจบเรื่องนี้ยังไม่จบแค่นี้ปรากฏว่าพอคมสันหยิบขวดไปฟาดกลับมาหยิบอีกขวดแล้วไปฟาดอีกพานุเดชสุดทนฮะกระทืบกลับฮะคมสันจมกองเลือดอยู่ตรงนั้นแล้วพานุเดชก็ไปหยิบขวดประมาณสัก20ขวดอะมากระหน่ำตีฮะเนี่ยฮะแต่ขวดของร้านค้านะไม่ใช่ขวดทั้งสองคนคมสันนิ่งไปแล้วฮะเจ็บล้มมายู่ไงผมเจ็บล้มมายู่ยังไงตอนเขาถามตอนนั้นน่ะก็คือยังไม่ได้หูจะกันไม่ยังคือมาบอกแง่บอกขวัญทั้งสี่หูจะพูดอะไรทั้งสี่ทั้งสี่ก็ไปคุยกันธรรมดานี่แหละครับไปคุยเขาครับไม่คิดว่าจะมีเรื่องเห็นว่าเขาบอกว่าเขายิ้มให้ก่อนจริงไหมครับเขายิ้มให้ก่อนครับเขาหันมายิ้มหรือยังไงหันมายิ้มครับหันมายิ้มครับเราก็คิดว่าเขาเรียกเราครับก็คุยกันเรื่องธรรมดาแล้วครับคุยกันเรื่องอะไรเรื่องขายของครับเรื่องขายของครับแกก็บอกว่าแกขายหมูครับเราก็บอกว่าเราขายไม้ครับเสร็จแล้วเราไปถามเรื่องคุกกันได้ไงก็ถามก็เห็นลายที่พี่แกสักครับสักตรงไหนก็เต็มตัวอ๋อสักเต็มตัวครับก็เลยถามพี่เขาว่าติดคุกที่ไหนมาอย่างเงี้ยเหรอครับถามเลยครับคิดว่าพี่แกไม่โกรธอ๋อคิดว่าพี่แกไม่โกรธครับก่อนหน้านี้รู้จักเขามาก่อนปะไม่รู้จักครับไม่รู้จักเลยผมไม่ได้ไปหาเรื่องเขาเลยครับก็คุยกันธรรมดาเลยครับยืนยันครับยืนยันก็เลยไปนั่งกินด้วยครับไม่คิดว่าเขาจะก่อนหน้านี้เคยเจอหน้ากันก่อนไหมไม่เคยครับรู้จักกันไหมไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลยครับไม่ครับทางร้านเขาก็ไม่เห็นพูดเลยครับตอนนี้ตำรวจเรียกไปสอบยังผมไปแจ้งความแล้วครับอ๋อเราไปแจ้งความแล้วครับทางเขาแจ้งยังไม่ครับฝ่ายเขาเป็นฝ่ายผิดครับเราไปแจ้งความแล้วครับยืนยันจะเอาเรื่องถึงที่สุดครับไม่ยอมความใช่ไหมครับถ้าแม่เขามาไกลเกลี่ยเอาเงินให้เราเงี้ยยอมไหมก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็ต้องลองคุยกันก่อนครับเอ้ามันคือมากวนห้องพี่เลยทีเดียวนะคือยังมากวนผมคือยังมาเอ้าเกิดคือยังไม่ได้หูจะกันไม่ยังคือมาบอกเงี้ยบอกกวนทั้งสี่หูจะพูดอะไรทั้งสี่ครับคือต้องมึงเงี้ยกันนะมึงที่ไงตรงก็เลยกินก๋วยเตี๋ยวถ้าตามพี่คุณยูเจอเสร็จผมคุณเจียวกินได้ไหมสองสามคำเลยผมเจ็บล้มมายู่ไงผมเจ็บล้มมายู่ไงตอนเขาถามตอนนั้นน่ะเขาอันนั้นตอนนั้นผมเจ็บล้มของมายู่ไงผมก็ตอบนะผมก็ตอบอย่างไรนะผมก็ตอบอย่างผมก็เหลียวเบื้องหน้าผมก็นั่งอยู่เจียวต่อผมก็ลุกขึ้นผมก็เห็นตามเขียนตามคลิปแล้วครับคือไปเขาขวดน้ำมาลงตีเลยขวดน้ำลงตีเขาเจ็ดแล้วผมก็ลากเขาไปสุดว่าขาผมนี่มันรุดนะครับขาตัวนี้มันแท่งพอดี